คนทั้งหลายอยากได้ความสุขความสบายไปหาอันนั้นหาอันนี้ถ้ามันสุขสบายไม่ใช่มันไม่ได้สุขสบายเพราะเขาของเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ตึกล้านอังคารพอรับพอนอนพออยู่พอกินมันไม่สบายเพราะอันนั้นอะไรสบายแล้วทั้งในบริณัทธิสันติปรังสุขขังสุขอะไรเสมอจิตสงบไม่มีจิตสงบแล้วมีความสุขนี่ความสุขอยู่ตรงนี้ทุกบางคนว่าทุกไม่มีเงินไม่มีทองไม่มีอยู่ที่อยู่ที่อาศัยอดอยากทุกยากนั้นไม่ใช่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ทุกข์นั่นไม่ใช่ทุกข์เคลื่อนใดที่ทำโขปนามะภิกขเวทุกขังนี่จะจังภิกขเวดูก่อนท่านทั้งหลายสัจจังของจริงทุกข์อะไรเล่าทุกข์เพราะความเกิดชาติทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ชราความแก่เป็นทุกข์พยาธิความเจ็บไข้ใดอัปะพยาธิเป็นทุกข์มันนำไปทุกขังความตายเป็นทุกข์อันนี้กองทุกข์สี่นี้เราจะทำยังไงจะหนีพ้นล่ะจะมานั่งคืออธิบายธรรมะในเบื้องต้นนี่เพื่อจะแก้ทุกข์อันนี้ทุกข์เพราะความเกิดนี่ว่าจิตเราสงบแล้วจิตเราไม่มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่ทุกข์อย่างนั้นแน่มันไม่เกิดแล้วมันก็ไม่แก่มันไม่แก่มันก็ไม่เจ็บไม่มันไม่เจ็บก็ไม่ตายมันไม่ตายก็ไม่ทุกข์อมตะเราละเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายตายแล้วก็ทุกข์เวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายจริงอีกกับกี่กัลยานตชาไปแล้วนี่ลืมวัดอยู่ที่อย่าไปลืมที่ต่อไปมันรู้ไว้สิกี่ภพกี่ชาติมาแล้วนี่นี่คนบางคนเราเกิดมาไม่เห็นใครมาบอกสักคนมาจากชาติใดชั้นใดจะบอกอะไรแต่ในภพนี้เราอัตภาพนี้มาได้สามภพแล้วเราก็ยังบอกไม่ได้จำไม่ได้ใครจำได้ล่ะภพหนึ่งอยู่โลกกันตระลกนี่มาอยู่กันตระลกนี่นะภพที่สองคือคลอดออกมาแดงๆนี่ภพที่สามใหญ่แล้วนึกได้ไหมอยู่ในครรภ์นะเป็นยังไงทุกข์ขนาดไหนลืมว่าหรอกแต่ตอนนี้จะมาชาติอื่นอะไรชาตินี้ก็ยังจำไม่ได้แล้วนะอยู่ในคันมันทุกข์ขนาดไหนล่ะดูติเดี๋ยวโลกกันตานรกโลกกันตามืดหมดอยู่นั่นโอ้ยขอข้าพเจ้าพ้นทนนรกลูกนี้ภาวนาพยังเล่นชนได้ถามคนเล่นโดกคนเล่นชนอาตมาไม่ได้เล่นอีอีอูอูเอวก้าข้าเจ้าเสียโอ้ขอข้าพเจ้าพ้นทนนรกลูกนี้ให้พ้นแขนทุกข์เดือดดกอยู่ในหลุมมูดหลุมคูดไม่หลุมมูดหลุมคูดนี่คันของมันด่าว่าไงเล่าเนี่ยรู้ว่าไงไม่ตกเหรออันละมันตกใจลืมมาละมันจะคลอดตัวหันนะรุดโดยจะคันหันท่านเปรียบมนุษย์เราจะคันเปรียบว่าประมาณมันก็ตกลงจากเสียวลอยชั่วมนุษย์ลืมมัดคำภาวนาตกใจ
เริ่มมดชลบไปขอดบ่จังยังตั้งใจได้ยังเหลือแต่ตัวอกับตัวงอเท่านั้นอาอาอีอีอูวิวหรือมั้ยยังเหลือแต่ตัวอกับตัวงอทั้งพอขอดตั้งใจได้อังนี้อังนี้เดี๋ยวเท่านั้นเด้อนานมาลืมหมดล่ะเพราะตัวไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างนี้ล่ะคนเราเราฟังแม่ล่ะจ่ายไหมล่ะนั่นจำไว้ต่อไปคนยังเรียนชนเอาระวะพระสุคนเลยนะครับล่ะเอาล่ะลาบกันหลายนะมีความสุขความเจริญอธิบายฟังละโอ้ที่ท่านได้ฟังมานี้เป็นธรรมกถาของท่านอาจารย์ฟั่นอาจารโรวัดอุดมสมพรในการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธณวัดบวรนิเวศวิหารภาคบ่ายวันที่5ธันวาคม2518ต่อไปนี้เป็นธรรมกถาต่อภาคบ่ายวันที่6ธันวาคม2518ขอท่านทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมเพียงกันเนี่ยจะประชุมทางกายแล้วประชุมทางใจเจตมัคคะสัมมังคีความประชุมทางกายทางใจของเราวันนี้ประเทศไปแล้วไม่ใช่เรื่องอื่นเรื่องไกลเรื่องตัวของพวกเราทั้งนั้นวันนี้เราทั้งหลายให้น้อมจิตของเราอย่าส่งไปคำคืนเห็นนี่เราอยากรู้จักว่าความเป็นอยู่ของเราเวลานี้อยู่ในชั้นใดภูมิอันใดในภพอันใดให้พากันให้น้อมเข้าไปดูอย่าส่งฟังแต่เสียงการที่ฟังธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าเมื่อท่านสอนแต่ก่อนผู้ใดได้สดับว่าธรรมะคำสั่งสอนนั้นได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นจำนวนมากแต่เราทุกวันนี้การที่ฟังกันทุกวันแต่ไม่ปรากฏจะได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลคือเราเป็นแต่ฟังแต่เป็นพิธีไม่ได้ฟังถึงธรรมถึงวินัยถึงข้อปฏิบัติฟังแต่เป็นแต่พิธีเท่านั้นอันนี้การสำเร็จมรรคสำเร็จผลไม่ได้สำเร็จที่อื่นที่ไกลสำเร็จที่ดวงใจของเราธรรมะคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าท่านวางไว้ถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ท่านก็ไม่ได้วางไว้ที่อื่นวางที่กายที่ใจของเรานี่เองนี่เรียกว่าเป็นที่ตั้งแห่งธรรมวินัยมิใช่อื่นเป็นธรรมมิใช่อื่นเป็นวินัยท่านบอกว่าคือตัววังของเรานี่แหละเป็นธรรมเป็นวินัยท่านบอกว่าคือตาเป็นธรรมตาเป็นวินัยหูเป็นธรรมหูเป็นวินัยเนี่ยคือเหตุฉันไหนยังว่างั้นล่ะตาสำหรับดูหูสำหรับฟังเมื่อได้ยินแล้วเราต้องน้อมก็ภายในวินัยโยแปลนำในจากความชั่ว
นำความชั่วจากตนนำตนออกจากความชั่วการที่เมื่อท่านได้ยินได้ฟังแล้วความชั่วทั้งหลายอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้สุขทุกข์มันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ให้พากันในเพิ่นรู้เพิ่นเข้าใจไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นสุขไม่ใช่ฟ้าอากาศเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายเขาไม่ได้สุขเขาไม่ได้ทุกข์นอกจากใจของเราแล้วเท่านี้ให้พากันพิจารณาดูสิไอ้น้อมคนนี้ล่ะเมื่อเราเห็นทุกขสัจจะอันนี้ล่ะเราจะได้พ้นจากทุกข์แล้วนี้ความที่พ้นทุกข์ไปจะพ้นอยู่ที่ไหนเล่าคือใจเราไม่ทุกข์แล้วแปลว่าพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นได้ยินแล้วให้พากันน้อมเข้าภายในนี่ศาสนาท่านได้วางไว้ในตัวของพวกเราไม่ได้วางที่อื่นนี่ล่ะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วให้พากันให้พิจารณาถึงที่พึ่งของเราท่านสอนไว้การที่ว่าสำเร็จมรรคสำเร็จผลมันเป็นยังไงนี่รูปเปรียบภายนอกให้เห็นเหมือนกับเราทำการทำงานเสร็จหรือยังมันเสร็จแล้วเป็นใหญ่อุปมาเหมือนกับนี่ล่ะทำกุฏิก็ดีวิหารก็ดีหรือทำการงานก็ดีเสร็จแล้วเป็นยังไงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดแต่ก่อนเขาไม่รู้ว่ากุฏิเป็นไม้หรือเป็นปูนหรือเป็นเหล็กเป็นอันอื่นไปนายช่างผู้ฉลาดรวมสิ่งเหล่านั้นเข้าเป็นก้อนอันเดียวตีก็ติดหมดไม้ก็หายเหล็กก็หายปูนก็หายอะไรก็หายไปหมดรวมแล้วเป็นกุฏิศาลาเนี่ยนี่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมเข้าไว้ในจิตดวงเดียวเสียงละเอกังจิตตังให้จิตเป็นของเดิมจิตตังความเป็นอยู่นี่ถ้าเราน้อมเข้าถึงจิตแล้วความสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่รวมแล้วมันก็ไม่สำเร็จทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องรวมเมื่อจะเสร็จหาไม่รวมเมื่อไรก็ไม่สำเร็จเอกังธรรมังมีธรรมดวงเดียวเดี๋ยวนี้เราทั้งหลายขยายออกไปแล้วก็กว้างขวางพิสดารมากมายถ้าวิถาละในก็พันนาไปถึง 84,000 พระธรรมขันธ์รวมเข้ามาแล้วสังเขปในแล้วมีธรรมเดียวเอกังธรรมังเป็นธรรมมันเดียวเอกังจิตตังมีจิตดวงเดียวนี่เป็นของเดิมให้พากันให้เพิ่งรู้เพิ่งเข้าใจต่อไปนี่ละต่อไปพากันให้รวมเข้ามันได้หาแล้วไม่รวมนี่ไม่ได้ไม่ได้จิตเราไม่รวมได้เมื่อใดมันก็ไม่สำเร็จธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เรียกว่าคนทั้งหลายอ่านพระไตรปิฎกในปิฎกทั้งสามเนี่ยตู้พระไตรปิฎกนี่อยู่ที่ไหนล่ะตู้พระไตรปิฎกนี่เราเรียนเข้ามาภายในจะเรียนไปนอกเหตุฉันใดว่างั้นล่ะปิฎกนั่นคืออะไรมันอยู่ที่ไหนเราฟังแล้วคืออยู่ไกลคำพีทั้งหลายกับเราเป็นผู้ทำเราผู้เขียนเราผู้อ่านสิ่งเหล่านั้นน่ะท่านมาสูตรปีดกวินัยปีดกปรมัตถปีดกปีดกทั้งสามแล้วตู้ประไกรปีดกเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วตู้ประไกรปีดกหาดูแล้วสัมอัจโสปัจโสนิสโสน่ะอยู่ที่ไหนเล่าสูตรปิฎก
ก็ได้แก่ลมหายใจเข้าไปดูสิเนี่ยทำคือลมหายใจเข้าไปนี่วินัยปีดกแต่แก่ลมหายใจออกมาสูตรปรมัตถปีดกและแก่ผู้รู้ทางในรักษาชีวิตอินทรีย์นิ่งอยู่ไม่แตกทำลายนี่รวมแล้วตู้ประกายปีดกดูที่ลมหายใจอยู่ที่ไหนเล่าความรู้เราอยู่ที่ไหนเล่ารู้ว่าสุขก็ดีรู้ว่าทุกข์ก็ดีนี่ละมาเปิดคัมภีร์ตรงนี้ถ้าเราไม่เปิดคัมภีร์ตรงนี้แล้วเราไม่ได้จับอาจจะพ้นจากทุกข์ได้ถ้าเราน้อมก็ภายในแล้วมันจะรู้จักเนี่ยทานนั้นก็ไปในกายปิฎกแล้วเช่นปรมัตถปิฎกท่านบอกกามาวจรังกุศลังจิตตังดูเถอะล่ะกุศลทั้งหลายเกิดจากจิตนี่กุศลังจิตตังอุปนังโหติอุบัติขึ้นจากโสมนัสสหกตังใครเป็นผู้ยินดีล่ะญาณสัมมยุตตังญาณญาณังคือญาณความรู้สัมปยุตตังเราไปสัมปยุตอะไรไว้เดี๋ยวนี้สัมปยุตดีหรือประยุตชั่วใครมือเป็นสัมปยุตแล้วเราเอาอะไรแล้วเป็นอารมณ์นี้เพื่อให้สังเกตและเทศให้เพื่อให้เข้าใจแนวทางไว้เพิ่มพิจารณาเนี่ยญาณสัมปยุตตังรูปารมณังวาเราเอารูปอันใดเป็นอารมณ์เดี๋ยวนี้ท่านว่าในแจกไปก็มากแต่ไม่อธิบายให้มากนี่รูปปารมณังว่าเอารูปอันใดเป็นอารมณ์รูปดีรูปชั่วเนี่ยถ้าเรารูปดีเป็นอารมณ์เราก็ได้ไปสุคติเอารูปชั่วเป็นอารมณ์เราก็ไปสุคตินี่เรื่องเป็นเนี่ยรูปดีจะรู้ได้ยังไงเล่าว่ารูปนั้นรูปนี้มันไปไปรวมมาสั้นๆแล้วคือใจเราไม่ดีอันนี้รูปไม่ดีรูปดีเป็นยังไงเล่าคือใจเราดีนี่มันเป็นอย่างนี้ให้พากันให้พิจารณาศรัทธาแล้วมานั่งว่าเราเสียงอะไรเป็นอารมณ์เนี่ยเป็นอารมณ์ของเราเนี่ยท่านจึงสวดอภิธรรมสังฆะเวลาคนถึงแก่กรรมไปเสียงดีเสียงชั่วให้พากันรู้จักขันธาละมันังว่ากลิ่นดีกลิ่นชั่วนี่เรากลิ่นอะไรเป็นอารมณ์เราให้พากันให้รู้จักรสานะมันังว่ารสดีรสชั่วปวดภาละมันังว่าสัมผัสดีสัมผัสชั่วรวมก็ทำมาละมันนังว่ารวมเขาทำมาเดียวคือดวงใจของเราไปยึดตัวสินอารมณ์เหล่านั้นมาไว้ในใจของเราอันนี้คำพีอภิธรรมเนี่ยดูเทฟังแล้วก็อยู่ไกลอยู่ในตู้ประไกรพิดกดูเทฟ อันนี้คำพีที่สองปัญจักขันธารูปักขันโธเวทนาขันโธสัญญาขันโธสังขารขันโธวิญญาณขันโธขันขันก็แปลว่ากองรูปขันนี่กองรูปอยู่นี่หมดรูปขันรูปขันก็ได้แก่อะไรขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งอันนี้รูปขันนี่ขันอันนี้แหละอยู่ในนี้ให้พิจารณารูปอันนี้สิ่งรูปอันนี้มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงล่ะให้พิจารณาดินี่อธิบายและรักตับให้เพื่อเข้าใจไว้เครื่องพิจารณานี่ล่ะเวทนาขันโธขันของเวทนาคือความสวยสุขความสวยทุกข์ให้เสร็จทุกๆนะอันนี้พิจารณาด้วยแท้สัญญาละขันโธความจำคมหมายอยู่ที่ไหนล่ะสัญ
จำว่าเป็นนอนเป็นนี่ดูสิอะไรผู้จำล่ะสังขารคันโธความปรุงความแต่งเนี่ยให้รู้จักใครผู้ปรุงผู้แต่งนะวิญญาณคันโธผู้รู้จะไปปฏิสนธิวิญญาณและไปยึดเอาสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี่ให้พากันให้พึงน้อมเข้ามาพิจารณานี้แหละให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านเทศนาปัญจวัคคีย์ภิกษุทั้ง5ท่านก็ได้ฟังโอวาทนี้ท่านก็ได้สำเร็จพระอรหันต์หมดทั้ง5พระองค์คิดดูสิเราก็สวดอยู่แล้วในสังเวชคาถาเนี่ยเวทนานี่จะรูปังมันได้จำดูที่มันเที่ยงไม่เที่ยงเราก็เข้าใจอยู่แล้วนี่เวทนานิจาสัญญานิจาสังขารอนิจาวิญญาณังอนิจังวิญญาณนี่ล่ะเอาแต่มันจะเป็นมันเที่ยงไม่เที่ยงนั่นในพิจารณาให้พึงรู้พึงเห็นเนี่ยต้องมาพิจารณาตรงนี้นี่ท่านลอกอีกรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารอนัตตาวิญญาณังอนัตตามันไม่ใช่ตัวตนทั้งนั้นเมื่อเป็นชนี้แล้วเอาตอนนี้ไปพากันเข้าดูอธิบายขยายไปก็มากไปอ้าวให้เข้าที่นั่งสมาธิตั้งจิตลองดูมันจะเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นยังไงให้รู้ให้รู้เห็นให้มันรู้มันเห็นมีแต่เทศอธิบายไปนี้ก็ไม่มีที่สิ้นสุดอ้าวลงมือทำให้ดูตัวจริงมันเป็นยังไงอ้าวให้เข้าที่นั่งสบายสบายมาเนี่ยอยากทุกอย่างสบายไม่ละโกหกหลอกลวงใครเลยให้ตังคนตังดูอ้าวนั่งให้สบายสบายเรามานี่เราต้องการความสุขความสบายเพ่งเล่นดูให้มันรู้มันเห็นความเป็นอยู่ความมีอยู่นี่อธิบายฟังแล้วเอาต่อไปนั่งให้สบายสบายวางข้าววางทางให้สบายแล้วมือขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายสบายเมื่อกายสบายแล้วนี่เราก็วางดวงใจของเราให้น้อมกลับไปภายในนี่แล้วลงมือทำท่านฟังแต่ก่อนท่านทำไปพร้อมเดี๋ยวนี้เราไม่ฟักจะยินได้ฟังจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วอันสำคัญเราเข้าใจสำคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจริงดิเราอยากคนทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากคนทุกข์นี่ผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็นึกคำภาวนาของตนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์อยู่ที่ใจให้เชื่อมั่นลงแล้วก็นึกคำบริกรรมภาวนาว่าพุทโธลึกดีเตธัมโมสังโฆในใจของเราพุทโธธัมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมมาแต่พุทโธพุทโธคำเดียวรับตางับตากระเลียนก็ไม่กระดกกระดิกให้ระลึกเอาในใจลึกระลึกเพื่อให้ได้เราอยากรู้เวลานี้นะตัวของเราอยู่ในสันใดในภพอันใดภพมันมีอยู่สามเส้นกามมาภพรูปภพอารูปภพดูสิมันเป็นอย่างไรจึงเรียกว่ากามมาภพรูปภพอารูปภพนี่ที่อยู่ของโลกทั้งสามกามโลกรูปโลกอรูปโลกนั่นภพเนี่ยเป็นภพที่อยู่ของเราอันนี้ในกามภพนี้นึกดูให้เพ่งดู
ที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักประพบของเราเมื่อจิตของเราตั้งระลึกพุทโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้นอย่าทรงไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งเฉพาะทำกลางอันที่รู้อยู่นั้นนี่จิตของเรามันดีแล้วไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้วานนี้ก็รู้เปรียบแล้วเหมือนกันในช้างเขาตั้งเขานี่ก็เราทำสมาธิสมาธิคือจิตตั้งมั่นในช้างตั้งเขาคนใดเขาตั้งแล้วเขาก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอ็นเองไปทางไหนอันเขารู้จักไปเองเองเขาก็พักขึ้นมาพักแล้วเขาก็ตั้งเขาก็เล่งดูอันจนมันเที่ยงตรงเขาฝังไว้ให้มันแน่นี่เลยถีตีผู้ตั้งเราประเด็นนี้ก็ตั้งให้เป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันเที่ยงแบบนี้ยังมันเที่ยงไม่ใช่จะเป็นปณิพานได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นไอ้มันเที่ยงนี่มันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหนนี่เข้าคล้องตรงไหนคาตรงไหนให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่ที่นั่งหลับตาเฉยๆอย่างนั้นดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามภพกามภพนี้มันแบ่งเป็นสองในคือจิตอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่นี่ดูที่ในกามภพนี้แบ่งเป็นสองในนะแบ่งเป็นอบายภูมิอันหนึ่งแบ่งเป็นสกามาวจรอันหนึ่งดูที่มันเป็นอบายภูมิเป็นยังไงคือจิตของเรามันเศร้าหมองจิตไม่ผ่องใสจิตวุ่นวายจิตเดือดร้อนจิตทะเยอทะยานจิตดิ้นรนจิตกระวนกระวายทุกข์ยากเนี่ยนั่งอยู่เดี๋ยวนี้ล่ะแล้วไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตดูนั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้นี่ล่ะเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นแล้วมันไปอบายภูมินะทั้งสี่ให้พากันนะพิจารณาอันนี้เมื่อจิตของเราแบ่งไปสักกามาจรสวรรค์มันเป็นยังไงจิตเราผ่องใสมันดิ้นไม่ดิ้นรนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายอกสบายใจจิตนั้นไม่ได้วุ่นวายสบายเนี่ยดูเอาเท่อันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์นั่นรู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูเท่อย่าให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากกามภพคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปจิตเอาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสภายในนอกภายนอกมันเห็นแต่ภายในพอมาเหลือแต่รูปเห็นแต่สังขารร่างกายเหล่านี้เบื้องบนเบื้องล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เดือกายของเรานี่มีเท่านี้ที่เจรณาสิ่งเหล่านี้โยมีตาจาปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สรอบโรรณปการาสาสุจินโนสิ่งเหล่านี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆ
อธิมิสมิงกายเยในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโน้นกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่าสักตัวอย่างเห็นเจ้าเกศาคือผมเนี่ยเต็มไปอย่างนี้ของมีสารโลมาคือขนนักขาคือเล็บนันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ยมังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะให้พิจารณาเห็นอยู่เดี๋ยวเวลานี้ล่ะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาดนี่เราทั้งหลายมาเห็นอันนี้ท่านจึงได้สอนมูลกรรมฐานแล้วว่าพระอยู่ป่าแล้วว่าพระกรรมฐานสมมติว่าอาตมาภาพมานี้ว่าพระกรรมฐานแท้จริงมันเป็นกรรมฐานมันทั้งนั้นอุปัชฌายะท่านบวชเรียนบรรพชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกรรมฐานพระอยู่ตามบ้านเพราะว่าไม่เป็นพระกรรมฐานญาติโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐานเป็นแล้วไม่เป็นก็ดูที่ท่านสอนในกรรมฐานเกศาคือผมนั่นน่ะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้ละมูลกรรมฐานเป็นมูลหนึ่งสัตว์ทั้งหลายหลงในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละท่านนี่ล่ะพิจารณาที่ผมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงามหรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกลียดให้เพิ่งรู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้วหาผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียดนี่ดูเถอะนะโลมาคือขนตามสารพานหน้ากายของเราดูสินี่พิจารณานี่นักขาคือเล็บดูที่เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันนั่นอยู่ในปากของเราสิ่งเหล่านี้ล่ะตะโจคือหนังหนังห่มอยู่เนี่ยเป็นที่สุดรอบเอาหนังนี้ออกมาเป็นยังไงหรือหนังคนอยู่ในจานข้าวเราจะรับได้ไหมเมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไงนี่จำแนกแจกออกอย่างนี้จึงเราพักควาเป็นผู้จำแนกแจกธรรมเมื่อเราพิจารณานี้จิตของเรามาเจรณิพิธาความเบื่อหน่ายในรูปในเสียงกลิ่นรสทั้งหลายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ให้เพ่งพิจารณานี้ล่ะจึงเป็นธรรมจึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรมถ้าแล้วไม่จำแนกแจกของเราหรอกมาเลยว่าถือว่าเราเป็นคนสวยคนงามคนดีนะก็เลยหลงอยู่ที่นี่เลยได้เกิดทิฏฐิเกิดมนะเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาตัณหาประทานภพชาติขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเห็นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีทิฏฐิมันไม่มีมานะอาหารการมามังจะถือได้ยังไงแล้วหนังคนใครจะเอาแล้วเถือหนังเอาก็หมดไปยังไงลอกนอกลอกหนังหมดไปยังไงคนเราหน้าดูไหมนี่ละให้พากันพิจารณานี่จึงมาเห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังออกแล้วก็เอาเนื้อออกดูเอาเนื้อออกดูแล้วเอากระดูกออกดูนะเอาทั้งหมดออกดูไส้น้อยไส้ใหญ่ตับไตออกมาดูเป็นยังไงมันเป็นคนหรือเป็นยังไงทำไมเราจึงไปหลงนี่พิจารณาเห็นนี่ละมันจะละสักกายทิฏฐิเนี่ยมันจังละวิจิกิจฉาความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีศีลพัดความลูกคำมันก็ไม่ลูกคำอ๋อจริงอย่างนี้
เมื่อเห็นเป็นอย่างนี้แล้วจิตนั้นก็วางพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปถึงอรูปภพจิตมันก็วางนี่ถึงอรูปภพนี่ในภพทั้งสามนี่ล่ะจะได้นำมาชี้แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ล่ะนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิบายฟังแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงรูปก็ยกรูปกว่านี้หลงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันคล้องตรงไหนแก้ตรงนั้นเด่นนี่จะว่าสมาธิกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานแน่รู้จักกรรมที่ทำฐานะที่ตั้งเวลานี้เราตั้งฐานอะไรกรรมอันใดอยู่ไปยึดอันใดอยู่นี่เราต้องเพ่งดูตรงนี้ให้มันรู้จิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเรารู้จักเมื่อเราจิตสงบได้แล้วมันนิ่งแล้วมันก็รู้จักที่คล้องมันรู้จักที่ขาดนะเมื่อรู้จักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นวิปัสสนาเกิดขึ้นวิปัสสนาญาณความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะทำมันเนี่ยเหตุนั้นในพากันคนต่างทำต่างคนต่างพิจารณาว่าเราในเวลานี้เราอยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพใดเวลานี้เราหัดเข้าสู่สงครามแต่หัดแบบนี้สมคามอันใดเราต้องเตรียมพร้อมจะเดี๋ยวนี้ สมคามจะเกิดขึ้นคืออะไรกิเลสสมคามอันนี้ว่าสมคามภายนอกข้าศึกสมคามเขาก็เกณฑ์ทหารทุกปีทัพทุกวันเมื่อสมคามมาเมื่อใดก็ไม่ต้องกลัวยกทัพใครมานั้นอันนี้กิเลสสมคามแล้วเกิดความแก่ความเจ็บความตายโรคภัยบังเกิดขึ้นมาแล้วเราจะลบทางไหนเล่าเราจะสู้วิธีไหนเล่านี่มาหัดไว้เนี้ยให้มันรู้เห็นไว้เดี๋ยวนี้ให้แพ่งเดี๋ยวนี้เราต้องเข้าสมาธิทำใจตั้งมั่นเข้าหลุมพระคือหลุมพระคือเขาลบสงครามไปนอกเขามีหลุมพระแล้วเขาก็ไม่กลัวถ้าดังใดมีลุมเพาะตั้งภูมิชัยแล้วชนะขาศึกอันนี้เรามีสมาธิแน่นาแล้วทุกขเวทนารันมันก็เข้าไม่ถึงจิตของเราเพราะเราปล่อยแล้วเราวางแล้วเราละแล้วเหลือแต่รูปจิตอันนี้เมื่อเราจะในภพทั้งสามนี้เป็นทุกข์อยู่เรื่องสมมุติทั้งหลายจิตนั้นกันละครบทั้งสามมันก็เป็นวิมุตติหลุดพ้นไปหมดนะเรื่องมันเดี๋ยวเราเป็นวิมุตติแปลหลุดพ้นจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันจิตนั้นจะได้เข้าสู่ปรินิพพานนับทุกข์ในวัฏสงสารไม่ต้องสงสัยนะเวียนว่ายตายเกิดในโลกอันนี้นะเรื่องมันเป็นอย่างนี้วัฏสงสารทำไมยังวัฏฏะเครื่องหมุนเวียนสงสารคือความสงสัยในรูปในสิ่งทั้งหลายทั้งหมดมันโดยไม่ละวิจิกิจฉาได้ที่ในนี้เราดูแล้วเราไม่ต้องวนเวียนอีกเกิดเราก็รู้แล้วมันทุกข์ชราก็รู้แล้วมันทุกข์พยาธิเรารู้แล้วมันทุกข์มรณะเรารู้แล้วมันทุกข์เมื่อเราทุกข์เหล่านี้ก็ทุกข์เพราะความเกิดแล้วก็หยุดผู้นี้ไม่เกิดแล้วใครจะอีกล่ะผู้นี้ไม่เกิดแล้วผู้นี้ก็ไม่แก่ไม่ตายผู้นี้ไม่ตายแล้วอะไรจะมาเกิดมันไม่เกิดจะอะไรมาตายดูสิใจของจิตของเราเดี๋ยวนี้เราเกิดแล้วก็ตายตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายอย่างนี้มันก็เป็นทุกข์ไม่แล้วจะทีพระพุทธเจ้ารู้แล้วเป็นอมตะเป็นเขาไม่ตายท่านเป็นอย่างนั้นนี่สันใดคือกันนั่นแหละค
ือท่านเกิดท่านก็ไม่เกิดตายท่านก็ไม่ตายนี่ละให้ถึงของที่ไม่ตายจิตเดิมของเราทีที่ผู้ตังความเป็นอยู่อ้าวต่อไปแพ่งดูต่างคนต่างแพ่งได้ยินได้ฟังแล้วโอปันญิโกน้อมก็ไปภายในต่างคนต่างดูอย่าไปดูทางนอกได้ยินได้สัญญาไว้เมื่อเทศนาอยู่นี่จิตทั้งหลายจะมาฟังได้เสียงตอนนี้ไปเขาฟังภายในอย่างวินัยโยมันจะนำจากความชั่วนำตนจากความชั่วนำความชั่วจากตนเดี๋ยวรวมแล้ววินัยทั้งหลายกับสติวินัยโยผู้มีสติและเป็นองค์วินัยให้เพ่งเล็งดูนี่ละสัญญาไว้ที่มีเสียงอะไรก็ตามรู้ว่าสิ่งนั้นไม่มีอันตรายแล้วเราไม่ต้องเดือดร้อนเพ่งดูใจของเราตามสมควรเอาจนได้เวลาเอาเพ่งพิจารณาตอนนี้จะมาอธิบายละเมื่ออธิบายแล้วจะมาฟังในเสียงพอได้ความแล้วให้รู้จักว่ามันคล่องตรงไหนมันคาตรงไหนแก้ตรงนั้นเหมือนกับเราคันในตัวของเราคันตรงไหนก็ต้องเกาตรงนั้นมันจะหายอันนี้ก็สันใดยึดเราคล่องตรงไหนก็ต้องแก้ตรงนั้นต้องสำระตรงนั้นถ้ามันชินไปหมดไปเรื่องมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพ้นทุกข์ความที่พ้นทุกข์มันจิตรู้ได้ยังไงรวมมาสั้นๆแล้วคือจิตเราไม่ทุกข์เมื่อจิตเราไม่ทุกข์ก็แปลมันพ้นทุกข์จิตยังมีทุกข์อยู่มันก็ไม่พ้นทุกข์มันยังมีทุกข์อยู่ตรงไหนก็ดูตรงนั้นอย่าไปหาอยากเห็นโน้นอยากเห็นนี้อยากเป็นโน้นเป็นนี้อย่าไปหาไปหาเป็นตัณหามันตันเจ้าของนะทำนิ่งอยู่เปียกเหมือนกันนายพรานเขายิงเนื้อเขาไม่ได้วิ่งเขาไม่ได้เต้นเขานิ่งอยู่เท่านั้นแหละเขาดักเนื้อเขามาเวลาเขาจะยิงปืนเขาก็เล็งตาเดียวมันจึงถูกนั่นนี้ก่อนแล้วตั้งจิตนิ่งดูมันจะไปข้างหน้าหรือมันจะมาข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาถ้ามันรู้อ้าวตอนนี้ไปต่างคนต่างวางให้สบายสิ่งใดไม่ดีแล้วเพราะเราไม่ต้องการใครพูดไปยึดถือเอาคนทั้งหลายเกิดมาจะอยากดีเราไปยึดเอาแต่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่ดีที่นี่ต่างคนต่างสงบวันนี้ก็ขอให้พระราชกุศลมหาบพิตรด้วยเราก็เพ่งดูต่างคนต่างสงบประเทศชาติของเราจะได้มีความสุขจะได้มีความเจริญท่านมหาบุพเพท่านก็เห็นเราทั้งหลายมีความดีมีความใจดีมีความสุขความสบายท่านก็ได้รับความสุขความสบายวันจึงแพร่พระราชกุศลเป็นชลิมงคลถ้าพวกเราวุ่นวายเดือดร้อนท่านก็ได้รับความทุกข์ความยากเหมือนกับบิดามารดาลูกไม่ดีบิดามารดาก็เป็นทุกข์ถ้าลูกดีบิดามารดาก็เป็นสุขนะนี่ก็สันใดคือกันนั่นแหละประเทศชาติของเราถ้าตั้งคนตั้งมีความสุขความสบายแล้วมันก็มีความสุขความเจริญยั่งยืนถาวรตลอดกาลไปนี่คนเราจะโตจะเป็นอย่างโน้นโตจะเป็นอย่างนี้ประเทศเราต่อไปจะเป็นยังไงนั่งดูดีแหละถ้าเราดีสงบเรียบร้อยนะอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้แต่จิตของเราวุ่นวายไม่สงบอนาคตมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็แพ่งดูสิกำจัดออกไปหมดภัยเวียนทั้งหลายอาศัยพุทธานุภาเวนะนี่ล่ะเราพุทธเจ้าเป็นอนุภา
เอาว่าธรรมมีอนุภาพพระสงฆ์อนุภาพพุทธะคือความรู้นะพระธรรมคือเราทำอยู่ในนี้ล่ะพระสงฆ์คือเราปฏิบัติอยู่ในนี้ล่ะเมื่อเราปฏิบัติดีแล้วก็เรียกว่าพุทโธเมนาโถล่ะเป็นใหญ่กว่าล่ะธัมโมเมนาโถล่ะเป็นใหญ่เหมือนสังโฆเมนาโถเป็นใหญ่ถึงมัดในสามโลกนี้อ้าวต่อไปให้พึงรู้พึงเข้าใจอย่าได้วิตกวิจารให้เห็นจริงแก้งประจักษ์มันเสียยังมาอยากรู้อยากเห็นว่ามันเป็นยังไงต่อไปเป็นอย่างนี้แหละคือเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละถ้าเราสงบอย่างนี้มันก็สงบอย่างนี้ต่อไปถ้าเราไม่สงบก็มันก็ไม่สงบต่อไปจะว่าไงล่ะมันก็ไปจากนี้อนาคตอ้าวต่อไปด้วยความนะต่างคนต่างฟังนั่งสบายสบายรวมเราดีก็ไม่ดีนี่มาวัดโดจะนักวัดวันนี้ดูมันสงบดีให้เราไปพากันทำอย่างนี้เรื่อยๆไปประเทศชาติของเราอธิบายฟังแล้วมันจะเจริญอยู่ได้อาศัยพุทธศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนคือสอนอย่างนี้แหละสอนกายสอนใจของเราเราทำคุณงามความดีตรงไหนเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ดีแล้วพากันเลิกกันละแก้ไขต่อไปนี่ประเทศชาติเราจะอยู่ได้อาศัยคุณงามความดีเรื่องเป็นอย่างนั้นอย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นพิษเป็นชอบประกอบเหมือนกับแมงเม้าหันไฟให้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือเรานั่งรู้ล่ะมันสัมมาแปลความชอบเราทำแล้วชอบพบชอบใจดีอกดีใจได้รับความเบิกบานได้รับความสุขความสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่เรื่องเป็นอย่างนี้นี่นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันเบื้องหน้าอธิบายมาแล้ววันนี้เป็นวันราชกุศลมหาวพิตรสมเด็จงานท่านยังเดียวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พวกเราทั้งหลายท่านจะได้ชักนำบำเพ็ญกุศลเรื่องเป็นอย่างนี้บำเพ็ญกุศลก็ไม่บำเพ็ญบำเพ็ญอย่างนี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญเพื่อให้เราได้รับความเบิกบานได้รับความสุขความสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่เรื่องเป็นอย่างนี้นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันเบื้องหน้าอธิบายมาแล้ววันนี้เป็นวันพระราชกุศลมหาวพิตรสมเด็จงานท่านยังเดียวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติบ้านเมืองแก่พวกเราทั้งหลายท่านจะได้ชักนำบำเพ็ญกุศลเรื่องเป็นอย่างนี้บำเพ็ญกุศลก็ไม่บำเพ็ญบำเพ็ญอย่างนี้ล่ะกุศลก็คือความสุขความสบายคือความสุขความเจริญเพื่อให้เราได้รับความเยือกความเย็นเรารับความเบาความสบายเนี่ยทางคนทางจิตใจสุขสบายแล้วท่านก็ได้รับความเยือกความเย็นความสุขสบายปฏิบัติมาแล้วถ้าเรามีความยุ่งยากวุ่นวายผู้ปกครองประเทศชาติถ้าสำนักปกหนักใจเป็นทุกข์เป็นร้อนนี่ก็เตียผู้ประมาทมันจะบิดามันดาถ้าลูกว่ายากสอนยากบิดามันดาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนลูกว่าง่ายสอนง่ายบิดามันดาก็มีความสุขความสบาย
อย่างนั้นในประเทศเราผู้ปกครองจะเป็นเดียวกันเนี่ยหากใจไว้ก่อนนี้ใจใสเนี่ยเอานี่ใครจะได้ความสุขความสบายตรงนั้นใครมาก็จะได้ความร่ำความรวยอยากได้ความสวยความงามได้ความพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นกิเลสจันไรทั้งหลายทั้งหมดเพื่ออธิบายมาแล้วกิเลสจันไรทั้งหลายก็มันอยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่ไกลที่กายที่ใจของเราในธรรมะคำสั่งสอนท่านบอกว่ามโนบุพังธรรมาธรรมามโนแต่ก่อนนะโมทิศนะเป็นโมโมเป็นนะมโนบุพังธรรมาธรรมามโนคือความหน่อมนึกธรรมาคือความคิดบุพภาพในเบื้องต้นบุญและบาปสิ่งใดใจเราถึงก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งหมดใจเราถึงก่อนอนาคตก็ดีต้องดูเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี่ดีแล้วอนาคตมันก็ดีไม่ต้องสงสัยพากันหายสงสัยในปัจจุบันนี้ไม่ดีอนาคตมันก็ไม่ดีนี่ใครต้องการสิ่งไม่ดีล่ะมันมีใครเยอะก่อนมาเป็นที่นี่ทางความตั้งทำสงบมีความเยือกความเย็นความสุขความสบายเบิกบานเจริญนามพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดีนี่ล่ะใจเราเป็นหลักฐานใจเป็นประธานมันสำเร็จกับดวงใจสิ่งทางหลายทั้งหมดนี่แหละนำมาเตือนใจโดยย่นย่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติระดับสติปัญญาบารมีของท่านทั้งหลายเมื่อท่านทั้งหลายสดับแล้วในโอวาทธรรมะคำสั่งสอนโดยย่นย่อนี้พอเป็นข้อปฏิบัติแล้วนำไปพินิจพิจารณาสรุปหัวข้อใจความในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งคุณพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งแห่งกระทำในตั้งหนึ่งของเป็นที่ตั้งแห่งมรรคผลเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วโยนิโสมนสิการพาสกำหนดจดไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติพึกหัดตนตนไปในธรรมคำสอนแต่นี้ต่อไปเมื่อเราท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจักประสบของเห็นแต่ความทุกข์ความเจริญดังได้แสดงมาเอวังก็มีโดยที่เขาอภิวาเรนสิริกนิจังบุธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังปะนังเยอะมากแต่ปัญญว่าไงพูดนะนั่นเป็นบุญละนั่นจำไว้ต่อไปเป็นยังไงฮะเดี๋ยวนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้สิยังไงต่างคนต่างดีมันก็เจริญเป๊ะพวกเราเข้าใจว่าทางหลังมันเป็นไงมันไม่ดีตรงไหนเราเคยไปฟังมาแก้ไขตรงนั้นนะมันก็ถนนหนทางไม่ดีก็แก้ไขนี่จิตใจเราไม่ดีก็แก้สังเทศให้ฟังฟังแล้วสุขใจเป็นไงนะทำมาเป็นคนป่าเป็นไรหลวงพ่อกลับเนี่ยเป็นไรกลับยังไม่ได้กับนอดเล่าเพราะธุระมันยังเสร็จมีข้อมาฮะมีหมดข้อมาละมันจะเป็นยังไงเรามาดีไหมเป็นไม่ดีมีเยอะมาก
อันดีก็จะมาไม่มีความจำนะไม่มีความจำนะมาดีมาดูค่ะมันดีก็มาไม่ดีก็จะมาทำไมมันไม่ดีเนาะว่าไงเออเนี่ยอย่างนี้มันทุกปีเลยอย่างนี้ปีเหรออย่าเอางั้นเอาทุกวันบอกแล้วสอนแล้วเอาทุกวันสอนแล้วอย่าทุกปีเอาทุกวันสมพอคนถามอาตมาภาพบอกว่าอาตมาสร้างกุฏิหรือสร้างอะไรขึ้นแล้วอาจารย์เมื่อใดสรองถามอาตมาตอบว่าสรองทุกวันอันนี้นี่อาจารย์เดือนใดทำบุญประจำปีตมาตอบประจำทุกวันทำบุญทุกวันแล้วก็ประจำทุกวันว่าไงเล่าแต่เราก็ทำทุกวันเถอะตอนนั้นว่าไงลายพระเจ้าธรณีสูบดิว่าไงล่ะประพฤติไม่ดีประสิทธิ์หายด้วยนี่เราทำคุณงามความดีโยแต่นายกก็ทำไมตัวแก้มยังร้องวันอื่นไม่ร้องมันไม่ร้องวันอื่นวันนั้นก็ต้องเทศไปมันร้องทั้งแรงที่ตื่นเจ้าของตื่นได้มันขึ้นบางต้นอย่างนี้ทำไมยังร้องว่ามันเออมันมีเหตุอยู่หน่อยมันบอกมันขึ้นที่แรกมันจัก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 เนี่ยมันก็ทำไม่จักมันหมุนเนี่ยจัก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 มันออกเสียงกับแอกลับแก่เนี่ยมาจากตรงหันรีบกลับมาแก้ตรงนี้จะไปแก้ปลายมันแก้โคนมันนี่แก้ต้นมันนี่นะรีบกลับแก้เดี๋ยวนี้มันไม่ดีตรงนั้นรีบแก้มันจึงดีเข้าใจไหมล่ะนี่ก็เรามากลับแก้นี่สิแหมกลับมาแก้โอปันนิโกพระพุทธเจ้าบอกแล้วเทศอยู่แล้วทีที่โคจงร้องเรียกสัตว์ร้ายมันดูธรรมมันดูตรงนี้ดีไม่ดีกลับมาแก้ตรงนี้เนี่ยจะไปแก้คืนหนึ่งได้ได้เล่าแก้ต้นมันนี่ควรมาอยู่นี่มาแก้ตรงนี้ใจยังพวกเราแก้จะดีนะตายไปตัวแก้แล้วตายเป็นตัวแก้ตามันโลตัวมันลายมันแก้ไม่ได้นะมันแก้ที่อย่างนี้นะตามันโลตัวมันลายตัวแก้มันแก้อะไรได้แล้วมิตรพ้องแก้แก้ยังมันแก้ไม่ได้สิแหมมาแก้เดี๋ยวนี้แก้ทุกแก้เดี๋ยวนี้ไหมมันจึงดีเข้าใจไหมล่ะนี่เรื่องว่าไงรู้จักบุญหรือยังอันนี้ของเราอันนี้ฮะรู้จักบุญรู้จักว่าที่เล่านิทานให้ฟังเล่าพวกเขมรมันรู้จักบุญเขาไม่รู้จักบุญมันเอาเรือความน้ำรับจ้างความน้ำคนไปก็รับจ้างเรือพายหรือแกวเรือความน้ำพระท่านไปพระท่านไปแล้วท่านไม่มีเงินจ้างว่ายังไงล่ะไม่มีเงินจ้างเอาบุญไหมบุญเอาบุญก็เอาตกลงก็เอาบุญแล้วแล้วขึ้นเรือไปความไปทั้งฝั่งแล้วทั้งฝั่งก็ถามหาบุญที่นี่ไหนอาจารย์บุญเขาถามต้องบอกว่าเอาบุญไหนอาจารย์บุญถามเต็ดยังเอาบุญทั้งว่าไหนบุญท่านลำคาญควักกิตมุกไปให้เอาควักกิตมุกยัดให้แล้วเอาบุญเอาบุญให้ไปไม่มีที่ไว้ไว้ที่ไหนไอ้ชานบุญหัวเอาบุญต้องมีที่ไว้เนาะหอนี้เอาไว้ที่ไหนไว้ที่ไหนไอ้ชานบุญเพราะว่าเอายัดใส่ปากอมมั้งก็ยัดใส่ปากอมแล้ว
ผมวอมนะโทษบุญอาจารย์เข้มๆเนาะเออว่าไงล่ะนี่ก็เราก็รู้จักบุญเด้ไม่ได้ทำนอกจากบุญเด้บุญก็คือคุณงามความดีบุญคือความสุขความสบายอกสบายใจบุญจำได้ยังอย่าเป็นอย่างนั้นใช่ไม่ได้นะให้นั่งดูบุญเราทำบุญบางคนไม่เห็นตัวบุญมันตัวบุญเป็นตัวยังไงมาโมโคลาโยมคนหนึ่งอาจารย์ทำบุญไม่เห็นตัวมีสูบุรีมาโถทำบุญก็ไม่เห็นตัวมันมีสูบุรีมาวะเสนอ้าวไม่พูดอย่างนั้นทำบาปก็ไม่เห็นตัวมีสูบุรีมาทำไมพูดอย่างนี้มันไม่เห็นตัวมันอาจารย์โถทำไมว่างั้นมันไม่เห็นตัวมันเราไม่รู้จักบุญรู้จักบาปบุญนั่งอยู่นี่ก็จะว่าไงบาปนั่งอยู่นี่ก็จะว่าไงเล่าเอาคนไม่รู้เนี่ยพอปานกระเม้นมันเลยจักบุญนั่นแหละเอาขี้ตะมุกมันก็เอาเนี่ยเอาดูที่ในใจของเราบุญมันเป็นอย่างนี้เราทำคุณงามความดีใจเรามีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อนมีไหมมีนั่นแหละบุญนั่นตัวบุญมีไหมมีแน่แต่ก่อนว่ามันไม่มีนี่ตัวบาปอย่างนี้คือเราประพฤติไม่ดีทำไม่ดีใจเราทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนมีไหมมีแน่นั่นลำบากก่อนว่ามันเห็นตัวมันเย้ใจยังพวกเราบาปคือความทุกข์ความยากล่ะทุกข์ยากตรงไหนนั่นลำบากตรงนั่นแหละนรกความคุ้มภพคุ้มใจทุกข์ยากตรงไหนนั่นแหละนรกให้ดูเอาเนี่ยไม่ได้โป๊ะอะไรเลยนี่มันมีใครเป็นเข้าใจยังไงนี่เราทำบุญเข้าใจตรงนี้อ่ะดูว่าไงบางทีรีบแก้จะเดี๋ยวนี้นะแก้นานไม่ได้นะทำใจมันดีหมดประเทศชาติของเราต่างคนต่างใจดีแล้วมีอะไรครับไปท่านได้ฟังท่านอาจารย์ฟันอาจารโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครแสดงธรรมตอนที่2ณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารวันที่6ธันวาคม2518ในการบำเพ็ญจิตภาวนาพุทโธเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาครบ6รอบ